ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนจะต้องไปแล้วก็อยากจะไปด้วยนะคะทีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดในปี2ปีที่ผ่านมาเขาก็มีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมแต่ปีนี้เพิ่มจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะสำหรับประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะล่าสุดนั้นมีการอนุญาตให้กับผู้ที่ไปแสวงบุญเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ได้มากถึง1ล้านคนในปีนี้หลังจากที่เจอข้อจำกัดด้านโควิดมานานถึง2ปีกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะมีการแถลงการกับสื่อมวลชนว่าประเทศจะอนุญาตให้ผู้แสวงบุญเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ได้มากถึง1ล้านคนในปีนี้นะคะโดยผู้ที่ไปแสวงบุญยังเป็นไปที่เมืองเมกกะเนี่ยจะต้องมีอายุต่ำกว่า65ปีและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบถ้วนแล้วนะคะทางซาอุดิอาระเบียยังอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมแสวงบุญจากต่างประเทศเช่นกันแต่โควต้าของผู้แสวงบุญจากแต่ละประเทศเนี่ยจะมีจำนวนที่มันต่างกันไปซึ่งทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียจะพิจารณาเขาจะใช้พื้นฐานด้านสาธารณสุขของประเทศนั้นๆเป็นหลักผู้ที่เข้าร่วมจะต้องมีผลตรวจ PCR เป็นลบภายในเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัดย้อนไปก่อนเกิดการระบาดของโควิดนะคะการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะจะมีผู้เดินทางมาแสวงบุญจากทั่วโลกกว่า 2,500,000 คนแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรักษากฎระเบียบในช่วงโควิดมีผู้แสวงบุญมาเข้าร่วม 60,000 คนการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเป็นการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะที่มีศาสดามูฮัมหมัดเริ่มประกาศศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็ชาวมุสลิมเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายที่มีความต้องการมีความพร้อมไม่ว่าจะร่างกายทรัพย์สินในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยก็ว่ากันว่าหลายคนก็อยากจะไปแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องไปให้ได้นะคะค่ะทีนี้ไปดูประเด็นเรื่องของการที่สหรัฐมีการจับกลุ่ม3ชายไทยพร้อมกับหัวหน้ายากุซ่าที่เป็นคนญี่ปุ่นที่บอกว่ามีการลอบค้ายาแล้วก็อาวุธข้ามชาตินะคะประเด็นนี้ที่มันน่าสนใจตรงที่ว่า3คนนี้เนี่ยเขามีการกล่าวอ้างกันไว้ด้วยว่า3คนนี้เคยเป็นอดีตทหารนายพลของไทยรวมถึงนายทหารที่ปลดประจำการไปแล้วด้วยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามีความชัดเจนค่ะเบื้องต้นเรื่องนี้ค่ะทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะมีการระบุออกมาบอกว่านายเอบิซาวะนายสมภักดิ์นายสมภพและนายสุขสรรค์ถูกจับกุมที่นิวยอร์กค่ะเมื่อ4และ5เมษายนที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบขนยาและอาวุธแล้วก็ข้อหาฟอกเงินภายใต้การสอบสวนของ DEA ในไทยตั้งแต่ปี2019นะพบว่าชายกลุ่มนี้มีการแอบขายเฮโรอีนแล้วก็ยาไอซ์ล็อตใหญ่เลยค่ะที่มาจากกองทัพรวมแห่งรัฐว้าซึ่งเป็นกลุ่มกบฏในเมียนมาให้กับเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวไปในขณะที่นายเอบิซาวะนะคะหาช่องทางขายปืนอัตโนมัติจรวดปืนกลแล้วก็ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศให้กับขบวนการปลดปล่อยพยัคฆมินอีแลมหรือว่า LTTE หรือพยัคฆมินกองทัพรวมแห่งรัฐว้าสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกองทัพรัฐฉานแล้วก็กองกำลังของชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่ต้องสู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลมาอย่างยาวนานล่าสุด3กุมภาพันธ์ค่ะนายบิซาวะและพวกนะคะเดินทางไปที่โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กเพื่อไปพบกับสายลับของ DEA แล้วก็ตำรวจเดนมาร์กอีก2คนที่มีการแฝงตัวเข้าไปมีการโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพสหรัฐสำหรับขายนะคะทั้งปืนกลจรวดต่อต้านรถถังมีการโชว์ภาพและวิดีโอของขีปนาวุธสติงเกอร์ที่ใช้ยิงเครื่องบินด้วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าเรากล่าวหาว่านายเอบิซาวะและผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดเป็นนายหน้าที่ตกลงกับสายลับของ DEA เพื่ออาวุธหนักและขายยาเสพติดล็อตใหญ่โดยที่จะถูกกระจายไปตามถนนมหานครนิวยอร์กและอาวุธถูกส่งไปให้กลุ่มกบฏในประเทศที่ไม่มั่นคงนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมก็มีการระบุว่านายเอบิซาวะเป็นหัวหน้ากลุ่มยากุซ่าข้ามชาติที่เป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างการสอบสวนนายเอบิซาวะเนี่ยแหละค่ะก็มีการกล่าวกับสายลับ DEA บอกว่านายสุขสรรค์เป็นนายพลกองทัพอากาศไทยนายสมภักดิ์เป็นทหารบกที่เกษียณอายุแล้วแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ไม่ได้ระบุนะว่าชายทั้ง4คนนี้เดินทางมาสหรัฐได้อย่างไรทีนี้พอมาพาดพิงเนี่ยนะว่าเป็นทหารบกเกษียณอายุแล้วเป็นนายพลกองทัพอากาศนะคะพลเอกคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ต้องออกมาชี้แจงเลยที่มีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะมีการซัดทอดถึงกลุ่มเครือข่ายผู้ต้องหาคนไทยที่ถูกจับกุม3คนไม่ว่าจะเป็นนายสุขสรรค์จุลานนท์นายสมภพสิงห์สิริและนายสมภักดิ์รักษราณีว่าเป็นอดีตนายทหารแล้วก็ชั้นนายพลด้วยนะแล้วก็เป็นนายทหารที่ปลดประจำการเนี่ยนะคะ ทางกระทรวงกลาโหมเขาก็ไปตรวจสอบรายชื่อบุคคลทั้ง3ในระบบฐานข้อมูลของกำลังพลของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ไปตรวจสอบในทุกเหล่าทัพเลยยืนยันว่าไม่พบชื่อบุคคลทั้ง3เป็นข้าราชการทหารแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้วและยังรับราชการอยู่คือไม่พบชื่อเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีการเสนอข่าวสารที่ถูกต้องแก่สังคมต่อไปก็ออกมาชี้แจงแบบนี้แล้วค่ะค่ะสลับไปดูประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะที่บอกก่อนหน้านี้จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียล่าสุดนี้มีการประกาศคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อรัสเซียออกมาแล้วนะคะโดยที่ตอนนี้บอกว่ามีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรัฐบาลรัสเซียก็คว่ำบาตรด้วยแล้วก็มีการเผยแพร่รายละเอียดต่างๆว่ามาตรการนี้มีผลตั้งแต่8 เมษายนหรือว่าเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะซึ่งมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมมีการอายัดทรัพย์สินและห้ามการเดินทางสำหรับบุคคล216คนรวมถึงลูกสาวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียด้วยรวมถึงผู้บริหารเอสเวอร์แบงค์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมหาเศรษฐีรัสเซียที่เป็นเจ้าของบริษัทผลิตอาวุธและโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียด้วยค่ะนอกจากนี้มีการคว่ำบาตรบริษัทอีก18แห่งรวมถึงธนาคารที่ใหญ่ที่สุด5แห่งของรัสเซียแล้วก็ยังมีการห้ามนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ EU มีประกาศมาตรการคว่ำบาตรกับภาคพลังงานของรัสเซียนั่นเองค่ะแล้วก็ EU เนี่ยยังห้ามการนำเข้าสินค้าอื่นๆของรัสเซียรวมถึงวอดก้าเคมีพันที่คาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อยถึง 10% ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดจากรัสเซียด้วยและห้ามการส่งออกสินค้าไปรัสเซียที่รวมถึงน้ำมันเครื่องบินอุปกรณ์การขนส่งห้ามการส่งออกเทคโนโลยีรวมถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอ็นทั้งนี้ EU ก็ห้ามเรือรัสเซียใช้ท่าเรือของ EU ทั้งหมดห้ามรถบรรทุกของรัสเซียและเบลารุสเข้าไปในเขตของ EU เว้นแต่รถเหล่านั้นเนี่ยจะมีการบรรทุกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อาหารหรือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเท่านั้นนะคะเรียกว่าจัดชุดใหญ่เลยนะคะนี่เป็นการคว่ำบาตรล่าสุดที่ได้รับผลกระทบแน่นอนสำหรับรัสเซียแล้วจริง EU เองก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะไปดูล่าสุดค่ะทางยูเครนออกมาประณามรัสเซียนะบอกว่ามีการถล่มไปที่สถานีรถไฟแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเกือบ40รายเลยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟนะคะบอกว่านายพาฟโลคิริเลนโกผู้ว่าการภูมิภาคโดเนสซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนมีการแถลงเมื่อวานนะคะบอกว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธ2ลูกไปโจมตีสถานีรถไฟในเมืองคามาทอสนะคะอันนี้เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ในภูมิภาคโดเนสมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะคะ39รายบาดเจ็บอีกมากกว่า100คนทางด้านของกองทัพรัสเซียแถลงการปฏิเสธทันทีค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยภาพถ่ายบางส่วนในที่เกิดเหตุซึ่งมีชิ้นส่วนของขีปนาวุธโทชกายูที่ปัจจุบันมีใช้งานเฉพาะในกองทัพยูเครนเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการใช้ขีปนาวุธแบบเดียวกันนี่แหละเป็นอาวุธโจมตีเมืองแห่งหนึ่งในภูมิภาคโดเนสเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาการโจมตีครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายบาดเจ็บอีก36คนคือปัจจุบันเนี่ยหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐและยูเครนตลอดจนเนโต้ก็มั่นใจและว่าเชื่อมั่นว่าตอนนี้รัสเซียกำลังอยู่ในช่วงจัดกำลังพลใหม่ที่เขาถอนทหารออกมาจากพื้นที่รอบกรุงเคียฟแล้วก็เมืองเชอร์นิฮิฟเพื่อที่จะเตรียมปฏิบัติการทางทหารในระยะที่2ในภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งทางตะวันออกของยูเครนนั่นเองค่ะยูเครนประณามรัสเซียใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้รัสเซียเลยบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาก็มีการโบยความผิดกันไปมานะคะโดยที่กองทัพรัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมบอกว่าปัจจุบันนี้ขีปนาวุธโทสกายูมีใช้งานเฉพาะในกองทัพยูเครนให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะคะว่ามีการใช้ขีปนาวุธแบบเดียวกันนี้เป็นอาวุธโจมตีเมืองแห่งหนึ่งในภูมิภาคโดเนสเมื่อ14มีนาคมที่ผ่านมาด้วยและการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายบาดเจ็บอีก36คนปัจจุบันหลายฝ่ายโดยเฉพาะสหรัฐและยูเครนตลอดจนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่า NATO เนี่ยเชื่อมั่นว่ารัสเซียอยู่ระหว่างการจัดกำลังพลใหม่โดยถอนทหารออกมาจากพื้นที่รอบกรุงเคียฟนะคะแล้วก็ที่เมืองเชอร์นิฮิฟด้วยเพื่อเตรียมปฏิบัติการทางทหารในระยะที่2แต่ทั้งนี้รัสเซียปฏิเสธนะคะว่าขีปนาวุธที่ยิงไปที่สถานีรถไฟเนี่ยมันมีเฉพาะในยูเครนไม่เกี่ยวกับรัสเซียค่ะ เอามาดูท่าทีของฝั่งสหภาพยุโรปล่าสุดเนี่ยนะคะเริ่มมีท่าทีที่เหมือนกับว่าจะเร่งการพิจารณารับยูเครนเข้าไปในสหภาพยุโรปนะโดยเฉพาะท่าทีนี้น่าจับตาทีเดียวกับการไปเยือนที่ยูเครนนะคะไปดูทางด้านนางอุสลาฟอนเดอร์เลเยนนะคะประธานคณะกรรมการยุโรปนี่มีการเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะระหว่างการไปเยือนที่กรุงเคียฟและเมืองบูชาของประเทศยูเครนเธอก็บอกว่าการต่อสู้ของยูเครนเนี่ยคือการต่อสู้ของเราอันนี้หนึ่งดอกแล้วฉันมาที่เคียฟเพื่อส่งข้อความว่าสหภาพยุโรปอยู่เคียงข้างยูเครนการเสียชีวิตของพลเรือนในเมืองบูชานั้นแสดงเห็นถึงโฉมหน้าที่โหดร้ายของรัสเซียสหภาพยุโรปได้กำหนดคว่ำบาตรรัสเซียถึง5 ครั้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ยังจะเพิ่มความรุนแรงต่อไปรัสเซียจะเข้าสู่ความเสื่อมทางเศรษฐกิจการเงินและเทคโนโลยีขณะที่ยูเครนกำลังก้าวไปสู่อนาคตของยุโรปนี่เป็นดอกที่2นะถ้าดูคำพูดค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการมอบซองแบบสอบถามเรื่องที่ยูเครนสมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปบอกว่ายูเครนเนี่ยเป็นตระกูลของยุโรปวันนี้เราอยู่ที่นี่เพื่อให้คำตอบในเชิงบวกกับยูเครนสภายุโรปพร้อมสนับสนุนยูเครนตลอดเวลาด้วยความที่รู้จักกันมานานดังนั้นมันจะไม่ใช้เวลาหลายปีอย่างที่เคยเป็นมากับการพิจารณาเรื่องนี้แต่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ถ้าเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนี่เป็นดอกที่สำคัญที่สุดเลยที่บอกว่าอาจจะพิจารณาในเวลาไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นจุดชนวนที่รัสเซียเขาไม่พอใจทางฝั่งยูเครนนะคะเซเลนสกี้ก็แน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการมาเยือนของอุร์ซูลา ฟอนเดอร์เลเยนนะคะบอกว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนว่ายูเครนและยุโรปกำลังอยู่ด้วยกันต่อสู้ร่วมกันรวมถึงขอบคุณสหภาพยุโรปที่ประกาศคว่ำบาตรถึง5 ครั้งแต่เซเลนสกี้บอกว่ามันไม่พอเพราะรัสเซียทำลายยูเครนไปมากมายรัสเซียควรต้องรับผิดชอบยูเครนจึงขอให้สหภาพยุโรปเพิ่มการคว่ำบาตรให้มากกว่าเดิมไปอีกเพราะว่าสงครามนี้ไม่ใช่เพียงการดำรงอยู่ของยูเครนแต่เป็นความปลอดภัยของยุโรปโดยรวมทีนี้การเดินทางของประธานกรรมการยุโรปและหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ที่เขาไปเนี่ยเขาไปเพื่อให้กำลังใจยูเครนให้การสนับสนุนเสนอการสนับสนุนด้านการเงินและอาวุธเพื่อให้ยูเครนหลุดจากสงครามมาเป็นประเทศประชาธิปไตยต่อไปแต่ว่าศาลหรือการส่งจดหมายหรือคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันสอบว่าทำท่าว่าจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกคือจะเร่งกระบวนการให้มันเร็วขึ้นแต่ว่าจะรับหรือไม่เป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องมาจับตานะคะค่ะขณะเดียวกันทางรัสเซียเองนะคะก็มีการประกาศเพิกถอนใบอนุญาตของ NGO ต่างชาติหลายแห่งเลยค่ะเหตุผลเนี่ยบอกว่ามีการดำเนินนโยบายที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายของรัสเซียตอนนี้เพิกถอนไปแล้ว15 แห่งนะคะโดยที่หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการนี้ค่ะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีทั้งองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือว่า Amnesty International Human Rights Watch HRW แล้วก็สถาบันคาร์เนกีนะคะเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิชาการเก่าแก่ของสหรัฐส่วนที่เหลือก็จะเป็นองค์กรอิสระหรือว่า NGO ของเยอรมนีขณะที่ Amnesty International ค่ะก็มีการเผยแพร่แถลงการประณามรัฐบาลรัสเซียเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยนะคะค่ะเอาไปดูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่าน